วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่อนุสรณ์นะคะถือว่าเป็นอนุสรณ์ผู้กล้าเรียกว่าอนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญจุ้ยนะคะถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชาตินะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนติดตามรายละเอียดและบรรยากาศกันค่ะบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นพื้นที่อนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญจุ้ยอยู่ที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยพลโทฉลองชัยชัยยะคำแม่ทัพภาคที่3เปิดอนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญจุ้ยที่บริเวณหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูคัดภูเมี่ยงภูสอยดาวนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยอนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญจุ้ยนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะคะให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงวีรชนของผู้กล้าที่เสียสละปกป้องอธิปไตยในสมรภูมิบ้านร่มเกล้าครั้งนี้เป็นเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวีรกรรมผู้กล้าที่เสียสละชีวิตตนเองในยุทธภูมิร่มเกล้าค่ะโดยร้อยเอกสุรพลชำนาญจุ้ยที่เห็นนะคะที่เป็นอนุสรณ์ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นท่านเป็นผู้บังคับกองร้อยฐานมาที่3182ฐานปฏิบัติการนะคะก็ได้ถูกกองกำลังพลทหารประเทศลาวค่ะเข้าโจมตีฐานซึ่งท่านเองก็ใช้ความกำลังแบบสุดสามารถความสุดความสามารถเลยเนื่องจากว่ากำลังของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้าโจมตีอย่างหนักค่ะแล้วก็มีกำลังมากกว่าหลายเท่าจนกระทั่งสถานการณ์คับขันเห็นว่าไม่สามารถรักษาฐานดังกล่าวได้ด้วยความกล้าหาญของร้อยเอกสุรพลและกำลังพลนะคะจึงร้องขอการยิงสนับสนุนปืนใหญ่โดยใช้กระสุนแตกอากาศเหนือฐานปฏิบัติการเพื่อต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสียอย่างหนักถึงแม้ว่าจะรู้ว่าการกระทำตรงนี้เนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะจากการปฏิบัติการรบครั้งนั้นก็ทำให้ร้อยเอกสุรพลชำนาญจุ้ยและกำลังพลของกองพันทหารมาที่3182เนี่ยนะคะกองพลทหารมาที่1ก็เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติจำนวน24นายด้วยกันเรียกว่าอนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญจุ้ยนะคะใช้งบประมาณในการก่อสร้างเนี่ย1,600,000กว่าบาทซึ่งกองทัพภาคที่3และกองพลทหารมาที่1ก็หวังว่าอนุสรณ์ผู้กล้านี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงวีรกรรมผู้กล้าที่ได้เสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตยในสมรภูมิบ้านร่มเกล้ากันด้วยที่บ้านร่มเกล้าเขามีทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะคุณหากใครได้เดินทางไปเที่ยวก็จะมีการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์กันกว่าจะมีบ้านร่มเกล้าที่เราเห็นทุกวันนี้เสียเลือดเสียเนื้อของบรรพบุรุษไปมากมายมีการเกิดเหตุข้อพิพาทกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการรักษาดินแดนจนทุกวันนี้แหละมีบ้านร่มเกล้าให้เราได้ไปท่องเที่ยวกันค่ะนี่ก็เป็นอนุสรณ์สถานของท่านชำนาญจุ้ยที่เขาเสียสละชีวิตถึงแม้ว่าการที่แตกกระสุนทางอากาศเนี่ยแน่นอนตัวเขาเองก็จะต้องเสียชีวิตไปด้วยแต่ยอมนะคะการเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญนะคะก็ถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานที่ให้ครอบครัวชำนาญจุ้ยได้ระลึกถึงรวมไปถึงพี่น้องคนไทยทุกคนด้วยถูกต้องค่ะใครที่เดินทางไปเที่ยวกันที่บ้านร่มเกล้าถ่ายรูปมาฝากเราที่แฟนเพจของ NBT น้อหรือ NBT พิษณุโลกก็ได้นะคะอินบ็อกซ์มาคุยกับเราได้หรือว่าคอมเมนต์กันใต้โพสต์ก็ได้ว่าได้เดินทางไปเที่ยวมาแล้วค่ะสภาพบรรยากาศเป็นยังไงถ่ายรูปมาให้ดูได้เลยถ่ายรูปมาได้เลยนะคะ